นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพระพุทธเจ้ามีชัยชนะต่อนักบวชผู้อวดดีสัจจังวิหายะมติสัจ,จกวาทะเกตุง เมื่อสมเด็จพระจอมมุนีทรงผจญกับสัจกะนิครนผู้มืดมนยิ่งนักเชื่อชูลัทธิของตนราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาโต้วาทากับพระองค์และพระองค์ก็ทรงพิชิตสัจจกะนิครนด้วยเทศนาญาณวิธีคือการแสดงพระธรรมเทศนาสอนให้มีปัญญามองเห็นตามความจริง เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองเวสลีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในป่ามหาวันวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปโปรง่งคนจํานวนมากก็พากันมาประชุมที่กลางเมืองเพราะว่ามีนิครนผู้นับถือศาสนาของนิครนนาตบุตรหรือว่าศาสนาเชนผู้หนึ่งเที่ยวประกาศไปในที่นั้นว่า เราไม่เคยเห็นสมณะหรือพรามผู้ใดที่มีปัญญาที่จะมาโต้วาทะกับเราได้เลยแม้แต่ผู้ที่สำคัญตนว่าเป็นพระอระหันต์ถ้าคิดจะมาโต้วาทะแสดงภูมิรู้กับเราแล้วไม่มีเลยที่จะไม่แสดงอาการประมาะจนตัวสั่นเงือไหลออกตามรักแร้แม้ว่าเราจะโต้วาทะกับเสาเสาก็ยังสถานวันไหวแล้วนับประษาอะไรกับมนุษย์เล่า นิครนก็เที่ยวพูดอวดภูมิรู้ภูมิธรรมเสียงดังลั่นเนี่ยในคนนี้มีชื่อว่าสัจกะเขาเป็นที่ยอมรับของคนในเมืองนี้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีปัญญามากฉเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณสามารถในการโต้ตอบป,ปัญหาทางวิชาการต่างๆไม่ได้เกรงขามในปุฉาวิสัชนากับผู้ใดเลยตั้งตนเป็นที่สาปามโอกอาจารย์ แสดงตนเป็นผู้วิเศษประเสริฐเลิศด,ด้วยความรู้มีวิทยาการเชี่ยวชาญชำนาญน,นักทําให้ประชาชนทั้งหลายก็พาลูกหลานมาฝากฝังให้เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นจํานวนมากทั้งเหลา่าศิษย์ก็ล้วนมีศักดิ์เป็นลูกกษัตริย์แล้วก็ลูกพราหมณ์เศรษฐีซะเ,เป็นส่วนมากวันหนึ่งสัจจกาก็เกิดความปริวิตกไปว่าเราเนี่ยมีความรู้วิทยาการมากมายขึ้นทุกวัน นานไปเบื้องหน้าหน้าจะมีอันตรายเป็นแน่คือว่าท้องของเรานี่บรรจุความรู้มากมายไว้นี่เห็นทีจะทะลุทลายออกมาสักวันหนึ่งเป็นแน่อยากระนั้นเลยเราจะเอาพืชเหล็กมาขึงรัดอย่าให้ท้องแตกออกไปได้ก็เลยตีพืชเหล็กอันนึงเป็นตาข่ายมาขึงรัดท้องไว้ไม่ให้แตกออกไปสิทธิ์ผู้หนึ่งเห็นอาจารย์กำลังนำแผ่นเหล็กมารัดท้องไว้ก็ร้องทักบอกว่าอาจารย์ เอาแผ่นเหล็กมารัดท้องไว้ทําไมกันนะอาจารย์เป็นกระดูกทับเส้นเนอะสัจกะก็ตอบทันทีว่าเจ้าไม่รู้อะไรเราเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันแผ่นเหล็กนี้จะช่วยไม่ให้ท้องของเราแตกเพราะความรู้ที่มีอยู่มากมายไงเราลูกศิษย์ก็ร้องอ๋อขึ้นมาเป็นเสียงเดียวกันเพราะมันก็ฉลาดพอๆพอพอ,อาจารย์นั่นแหละต่อมาในศาลาที่ประชุมในการโต้วาทะและสอบปัญหาต่าง สัจกะก็ได้ตอบปัญหาอวดภูมิรู้อย่างฉ่าฉานสิทธิผู้หนึ่งได้กล่าวถึงพระสมณะโคดมท่ามกลางที่ประชุมว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้มีปัญญาม,มากชื่อเสียงของพระองค์ก็ระบือไปทั่วชมพูทวีปว่าสาม,มารถตอบปัญหาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้คลายความสงสัยได้ พระองค์ทรงสอนในเรื่องความเป็นจริงและสามารถพิสูจน์ได้ไม่มีใครกล้าแย้งคำสอนนั้นได้เลยพอเสียงนั้นสิ้นสุดสัจกะก็ดำริในใจว่าเออหากเจอสิทธิของสมณะโคดมเราจะลองถามดูว่าพระองค์ทรงสอนและทรงแนะนำสาวกแบบไหนครั้งหนึ่งขณะที่พระอัสชิกำลังเดินบิณฑบาตอยู่สัจจานิครนก็เหลียวไปเห็นพระอัสชิ ก็ตรงเข้าไปทักว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอสชัชชิขอจงหยุดสัก็เดี๋ยวเถอะเราอยากจะถามถึงพระโคโดมสักหน่อยท่านอสชิพระโคโดมทรงสั่งสอนสาวกอย่างไรแล้วก็คําสอนของพระโคโดมที่เป็นไปโดยมากนี่เขาสอนว่ายังไงพระอสชิท่านก็ตอบว่าเออพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราสอนว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเดียวเดียวเดียวยังไม่เป็นที่พอใจของข้าและท่านอัศชิท่านอาจจะฟังมาผิดละมัง้งถ้าข้าพเจ้าได้พบกับสมณะโคโดมจะได้เจราจากันสักหน่อยบางทีอาจจะเปลื่องความเห็นผิดเหล่านั้นได้เอาละประเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปพูดให้เข้าใจกันสียที เสร็จแล้วก็รีบมุ่งหน้าเข้าไปหาเจ้าลิชวีทั้งหลายในที่ประชุมของเหล่ากษัตริย์ลิชวีในวันนั้นเหล่ากษัตริย์ได้มาประชุมกันห้าพระองค์ด้วยกรณียกิจอย่างหนึ่งระหว่างนั้นสัจกาก็พรวดพลาดเข้ามาในที่ประชุมแล้วก็ป่าประกาศด้วยเสียงอันดังว่าอ้าเร็วๆเถอะท่านทั้งหลายวันนี้เราจะไปแก้ความเห็นผิดของพระสมณะโคดม เรื่องขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนทั้งที่เราก็เห็นอยู่ว่าเป็นตัวของเราอยู่นี่ยังว่าไม่ใช่เป็นของเราได้ยังไงกันพวกท่านคอยดูกอนแล้วกันเราจะหมุนถ้อยคําของพระสมณะโคดมให้เหมือนกับชายผู้มีกำลังมหาศาลจับลูกแกะที่มีขนยาวแล้วกระชากไปกระชากมาเราจะเล่นงานพระสมณะโคดมให้เหมือนอย่างนั้นเลยละ่ะเพราะฉะนั้นเร็วๆเถิดท่านทั้งหลาย วันนี้เรากับพระสมณะโคดมจะโต้วาทะกันให้รู้แพ้รู้ชนะสิ้นคำประกาศนั้นก็มีเสียงอื้ออึงไปทั่วต่างก็พูดถึงการโต้วาทะระหว่างพระพุทธเจ้ากับสัจกะนิครนบางพวกก็มีความเห็นว่าโอ้พระสมณะโคดมจะไปสู้สัจกะได้ยังไงกันบางพวกก็มีความเห็นว่าสัจกะ,อะเอ้อจะมีปัญญาไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้า ปัญญาของเขาเนจะเทียบปัญญาที่รู้แจ้งได้ยังไงกันแล้วทุกคนก็มุ่งสู่กูตาคา,ารสาลาอันเป็นเวทีแห่งการโต้วาทะของเหล่านักปราชญ์ในราวป่ามหาวันที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่แห่งนั้นพระภิกษุจำนวนมากกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างสำรวมสัจกะก็ตรงเข้าไปหาพระสมณะโคดมเอ๋นี่พระสมณะโคดมอยู่ไหนกันละ่ะ หรือว่าจะรู้เหตุทางการมาของพวกเราแลว้วก็เลยไม่กล้าออกมาสนทนากันภิกษุรูปหนึ่งก็ตอบว่าเออคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกสัจกะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ตรงโคนไม้ในป่ามหาวันนน่นสัจกะก็ไม่รีรอรีบเดินนำหน้าไปทันทีเมื่อไปถึงในที่ที่พระองค์ทรงประทับกษัตริย์บางพวกก็ทำการถวายบังคมบางพวกก็ทำอัญชลีบางพวกก็นิ่งอยู่ สัจการนิครนก็ลงนั่งในที่สมควรของตัวแล้วก็กราบทูลถามพระองค์ว่าออข้าพเจ้าขอถามสักเรื่องหนึ่งเถอะท่านสมณะท่านประสงค์จะถามข้อใดก็ถามมาเถอดสัจกะคือข้าพเจ้าได้ยินมาว่าพระองค์ทรงสอนและทรงแนะนําสาวกโดยมากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นเหรอจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกัน เราขอฟังคำอธิบายในข้อนี้สักหน่อยเถอะสมเด็จพระพุทธองค์ก็ทรงตอบปัญหาของเขาเหมือนกับที่พระอัสสชิเถระได้ตอบมาแล้วนั่นแหละไม่จริงพระโคดมเขาขานขึ้นหวังจะหักล้างวาทะของพระพุทธเจ้าไม่เป็นความจริงหรอกที่พระโคดมว่าขันห้าไม่ใช่ของเราโดยที่แท้ขันห้านั้นมันเป็นตัวเป็นตนของเราเลยละพระสมณะโคดม ต้นไม้และ,มะเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายจะเจริญงอกงามได้ต้องอาศัยพื้นดินจะทำงานการอะไรมนุษย์ก็ต้องอาศัยพื้นดินฉันใดบุคคลก็อาศัยรูปเป็นตัวตนมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนถึงมีบุญมีบาปได้ถ้ามีรูปไม่มีตัวตนแล้วบุญบาปจะมีได้อย่างไงเล่าท่านสมณะสัจกะท่านยืนยันว่าขันห้าเป็นตัวตนเป็นของเราอย่างนั้นเหรอ ข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นพระโคดมคนทั้งหลายก็ยืนยันอย่างนั้นเหมือนกันคนอื่นนะช่างเขาเถิดสัจกะเราขอเพียงท่านยืนยันคำของท่านอย่างนั้นเหรอข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นพระสมณโคดมดีละถ้าอย่างนั้นเราขอถามท่านสักข้อหนึ่งท่านเห็นอย่างไรก็จงตอบอย่างนั้นพระราชาเมื่อได้รับราชาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสเสณที่กุศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรู ย่อมมีอำนาจรับสั่งให้ฆ่าคนที่ควรฆ่าหรือว่าในระเทศคนที่ควรขับไล่ภายในแว่นแขวนของตนไม่ใช่หรือก็เป็นอย่างนั้นใช่พระโคโดมดูก่อนสัจกะก็ท่านบอกว่ารูปเป็นต้นเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจเหนือรูปนั้นหรือหรือว่าสามารถบังคับรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยท่านทำได้หรือสัจกะสัจกะนี้คนก็นั่งนิ่งอยู่ พระองค์ก็ตรัสถามซ้ําเป็นครั้งที่สองสัจกะก็ยังนิ่งอยู่ในเวลานั้นพระอินทร์ก็ได้แปลงเป็นยักษ์ชื่อวชิระปานยักษ์มีหัวใหญ่โตมีเขี้ยวใหญ่ยาวเหมือนกับหน่อต้นกล้วยมีลูกตาโตดูน่ากลัวยืนอยู่เบื้องบนของสัจกะนิครนถือกระบองเหล็กมีเปลวเพลิงลุกโชนช่วงอยู่ให้ปรากฏเห็นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับสัจกะเท่านั้นวชิรปานิยักษ ได้พูดคู่สัจกะด้วยเสียงว่าตอบพระองค์ตามความจริงนะสัจกะเจ้าไม่กลัวตายได้ยังไงหากผู้ใดถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงสามครั้งแล้วไม่ยอมตอบแล้วก็หัวของผู้นั้นจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงด้วยกระบองเพลิงนี่เจ้าไม่เห็นเหรอสัจกะในเวลานั้นมีความกลัวเป็นอันมากขนลุกเกลียวไปทั่วร่างที่สันดะรัวยังกับผีเข้าร่าง พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าสัจกะเธอจงแก้ไขในบัดนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะนั่งนิ่งอยู่สัจกะเมื่อได้สติก็รีบกราบทูลพระองค์ได้เสียงอันสั่นเครือและนอบน้อมว่าเออเออใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ได้โปรดวิสัชนะต่อไปเถิดก็พระเจ้าจะแก้ไขต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะ ดูก่อนสัจกะถ้าท่านถือว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วท่านมีอำนาจที่จะกล่าวรูปของท่านได้หรือไม่ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้บังคับไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะเหตุนั้นขันห้าจึงไม่ได้เป็นของเราเพราะเราบังคับไม่ได้ท่านมีอำนาจบังคับให้มีเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่มีพระเจ้ากาข้าพเจ้าไม่มีอำนาจบังคับขันห้าได้เลยพระเจ้ากะ แล้วเธอเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะถ้าสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะดูก่อนสัจกะหากผู้ใดติดอยู่ในความทุกข์แล้วยังยึดมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเรา เธอเข้าใจว่าผู้นั้นจะล่วงพ้นทุกข์ได้หรือไม่เออไม่ไม่สามารถหลุดจากความทุกข์ไปได้เลยพระเจ้าค่ะหลังจากสมเด็จพระพุทธองค์ได้ทรงแก้ไขปัญหาที่เขาผูกมาทูลถ,ถามจนกระจ่างหมดสิ้นแล้วในขณะที่สัจจนิครนผู้เข้าใจว่าตนมีปัญญามากกำลังนิ่งอึง้งจนปัญญาอยู่พระพุทธองค์ก็ตรัสขึ้นว่าดูก่อนสัจกะเปรียบเหมือนบุรุษถือขวานเข้าไปในป่า ด้วยต้องการแก่นไม้พบต้นกล้วยจึงตัดที่โคนแล้วตัดใบออกแล้วปอกเปลือกออกแม้แต่กระพีเขาก็ไม่เห็นเช่นเดียวกับวาจาของท่านซึ่งหาแก่นสารอะไรไม่ได้พอซักซ้ายไล่เลียงเข้าก็ว่างเปล่าแพ้ไปเองเราได้ซักถามท่านให้กล่าวแก้ในถ้อยคำของท่านเองและท่านก็แพ้ไปเองแล้วในบัตรนี้ เราได้สดับว่าท่านได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมใหญ่ว่าอย่างไรท่านจำได้ไหมจงพิสูจน์คำพูดของท่านเถอะที่ท่านเคยกล่าวว่าเราไม่เคยเห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดที่จะมีปัญญามาโต้วาทะกับเราได้เลยแม้แต่ผู้ที่สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าคิดจะมาโต้วาทะแสดงภูมิรู้กับเราแล้วไม่มีเลยที่จะไม่มีอาการประมาจนตัวสันเงื่อไหลออกมาตามรักแร้ ถึงแม้เราจะโต้วาทีกระเสาเสานั้นก็ยังสถานวั่นไหวนับประษาอะไรกับมนุษย์เล่าสัจกะเวลานี้เหงื่อของท่านไหลอาบจากหน้าผากไปถึงพื้นแล้วส่วนเราไม่มีเหงื่อไหลออกมาเลยพระองค์ตรัสพลางก็เปลื้องพระวรกายอันมีสีดังทองคําให้ปรากฏในที่ประชุมส่วนสัจกะนิครนก็นิ่งอยู่คอตกเหงื่อไหลโสมกายหมดปฏิพานอยู่ ตรงที่นั้นทุมมุขาราชกุมารซึ่งเป็นหนึ่งในเหล่าเจ้าลิชาวีเห็นอาการของสัจกะนิครนก็พูดเปรียบเทียบขึ้นว่าสัจกะนะั้นมีอุปมาประหนึ่งปูอยู่ในสระโบกขรณีเสร็จแล้วมีกุมารกุมารีทั้งหลายชวนกันออกจากบ้านไปสู่สะโบกขรณีเพื่อประสงค์จะเล่นน้ำทั้นได้แลเห็นปูจึงจับขึ้นมาจากน้ำวางไว้ที่ริมฝั่ง หักก้ามปูและขาปูเสียหมดฝ่ายปูนั้นก็ไม่อาจจะคลานต่อไปได้กรณีนี้อุปมาฉันใดก็ดีสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระกรุณาแก้ไขปัญหาให้สัจกะนิครนผู้เห็นผิดจนบัดนี้เกิดปัญญากำจัดมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดให้อันตรธานหายไปจากขันทนดานเสียสิน้น ก็มีอุปมารประดุดกุมารกุมาร,รีหักก้ามปูและขาปูแล้วทิ้งให้นอนกลิ้งอยู่ที่พื้นดินฉะนั้นสัจการนิครนก็โต้กลับด้วยคำพูดว่าเดี๋ยวหยุดหยุดก่อนทุมมุขะท่านปากกล้ามากแล้วเราไม่ได้สนทนากับท่านเราสนทนากับพระสมณะโคดมตังหากทุมมุขาราชกุมารก็ตอบกลับไปว่าเราก็สนทนากับพระองค์เหมือนกัน สัจกะก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าช่างเถอะช่างเถอะเราจะสนทนากลับพระสมณะโคดมต่อด้วยเหตุเพียงใดเล่าสาวกของพระโคดมจึงได้ชื่อว่าได้ทำตามคำสั่งสอนทำถูกต้องตามโอวาทของพระโคดมกำจัดความสงสัยเสียได้ถึงความแก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของาศาสดาของตนพระองค์ก็ตรตัสตอบว่า ดูก่อนสัจกะสาวกของเราเล็งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้สัจกะเวลานั้นรู้สึกพิศวงในพระปัญญาของพระองค์เปน็นนันมากก็มีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ถามพระองค์ต่อไปว่าข้าแต่พระโคดมด้วยเหตุผลใดภิกษุจึง ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะเหตุว่าสาวกของเราพิจารณาเบญจขันธ์ตามความเป็นจริงคือความไม่ใช่ตัวตนของเราหลุดพ้นแล้วไม่ยึดมั่นถือมัน่นด้วยเหตุนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมทั้งสามประการคือ 1. ความเห็นอันยอดเยี่ยม 2. การปฏิบัติอันยอดเยี่ยมและสความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม สิ้นความนั้นแล้วสัจกะก็มีความเห็นถูกและยอมรับนับถือในพระปัญญาของพระองค์และสรารเสริญว่าขพเจ้ามาในที่นี้ก็เพื่อจะไต่ถามปริศนาด้วยมีจิตเจตนาหวังว่าจะให้พระองค์พ่ายแพ้แก่ถ้อยคำของขพเจ้าแต่พระองค์ทรงพระกรุณาบรรเทาโทษขจัดความเห็นผิดในสันดานให้อันตรธานด้วยอำนาจพระธรรมเทศนา อุปมาเช่นบุรุษผู้หนึ่งซึ่งถูกอาศรพิษขบกัดก็ให้กำเริบร้อนประหนึ่งว่าจะสิ้นชีวิตแล้วก็ยังมีบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งมีวิษณุมนคุณวิชามาช่วยดับพิษงูนั้นให้อันตรธานหายไปบุรุษผู้นั้นได้รับความสบายหายจากการเจ็บปวดเจียนตายนี่แหละมีอุปมาฉันใดข้าพเจ้านี้ถูกงูพิษร้ายคือความเห็นผิดมาขบกัดให้บังเกิดมืดมนมัวเมา เห็นผิดเป็นชอบพระเจ้าค่ะบัดนี้พระองค์ทรงพระกรุณาให้เห็นความสว่างในทางบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์บังเกิดผลประโยชน์ทุกสิ่งทุกประการชำระสันดานให้บริสุทธิ์บังเกิดสุขหาที่สุดมีได้ดังนั้นพระองค์จึงเปรียบเหมือนหมองูผู้ทรงวิษณุมนมนมีใจกรุณาเอื้ออารีช่วยระงับพิษให้สางหายด้วยวิชาคุณแห่งตนพระเจ้าขา้า สัจกะกราบทูลไปพลางคิดไปพลางก็ยิ่งเกิดศรัทธาขึ้นท่วมท้นในดวงใจข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์มากระทำให้บังเกิดสวัสดีมงคลผลประโยชน์แก่ข้าพระองค์นักหนาพ้นที่จะขนานับข้าพระองค์ขออารัธนาสมเด็จพระมิ่งมงกุฎกับหมูนิกรสงทั้งปวงที่เป็นบริวารโปรดไปรับอาหารบิณฑบาตเพื่อเป็นบุญอันใหญ่ยิ่งแห่งข้าพระบาทในวันพรุ่งนี้เถิด สัจกะทูลอาราธนาแล้วก็น้อมนมัสก,การด้วยความเลื่อมใสเป็นนักหนาพระพุทธองค์ก็ทรงรับด้วยดุษนีภาพสัจกะนิครนก็ลุกขึ้นประกาศแกเหล่าลิชวีด้วยเสียงดังไปทั่วที่นั้นว่าท่านทั้งหลายจงฟังเราเราได้อาราธนาพระสมณะโคโดมและสาวกเพื่อรับพัตาหารในเช้าพรุ่งนี้หากมีสิ่งของใดที่ท่านทั้งหลายเตรียมมาถวายแก่เรา พวกท่านจงนำไปถวายแด่พระสมณะโคดมผู้เป็นอาจารย์ของเราเถิดเสียงแสดงความบิติยินดีก็ดังอื้ออึงไปทั่วป่ามาหาวันเช้าวันรุ่งขึ้นสัจกะนิครนก็สั่งให้ตกแต่งพัตตาหารอันประณีตในอารามของตนอย่างงดงามสมเกียรติและจัดคนไปทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้ามาประทับนั่งในอารามนั้น หลังจากที่พระพุทธองค์ฉันพระตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วสัจการนิคนก็กราบทูลว่าขอผลบุญในทานครั้งนี้จงเกิดแก่ทายกทั้งหลายพระพุทธองค์ก็ทรงประสาทพรผลบุญแห่งการให้ทานแก่ผู้มีราคะโทสะโมหะจงมีแก่ทายกส่วนผลบุญในทานนี้ให้แก่ผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะ เช่นเราตถาคตและจงบังเกิดมีผลแก่เธอสัจกะเมื่อสิ้นพระสุดเสียงแห่งพรชัยสัจกะนิครนก็เกิดความปราบปลื้มปิติยินดีเบิกบานรื่นเริงบันเทิงในธรรมยิ่งนักครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสเด็จดับขันปรินิพานไปแล้วไม่นานสัจกะนิครนผู้กลับใจก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปนับร้อยปี จึงได้มีบุรุษผู้หนึ่งได้ครองเพศบรรพชิตยอยู่ใต้ร่มกาสาวพัทในบวรพุทธศาสนามีนามว่าพระกาลพุทธรักขิตะเขตเถระอาศัยอยู่ในเจติยคีรีมหาวิหารณลังกาเทวพีพระภิกษุรูปนี้ได้ทำที่สุดจนบรรลุคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาสิ้นกิเลสอาสวะเป็นพระอรหันตริยบุคคล ผู้มีปัญญาประจักษ์แจ้งในพระไตรปิฎกและพระกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งทั้งเป็นที่สักการะบูชาแห่งเท้าพระยาทั้งปวงและมีหมู่นิกรสงฆ์เป็นบริวารจำนวนมากผู้หนึ่งในสมัยนั้นคนธรรมดาสามัญน,น้อยคนนักที่จะรู้จักว่าพระคุณเจ้าพระกาลพุทธรักขิตะอรหันผู้วิเศษที่ตัวเคารพนับถือเลื่อมใสยอยู่นั้นที่แท้ก็คือสัจกะนิครน ผู้มีปัญญามากในครั้งสมัยพุทธกาลนั่นเองอาหังการนิครนสัจ,จกะเจนวาทะตระบัตตพัดผลานหมายย่ำยีทะด้วยวาทการมะมังการมืดบอดปลอดปัญญาเข็มขัดเหล็กรัดพุงมุ่งวางมาศอูประกาศโตวาทะพระสัทธาจอมมุนีเจอจ้าด้วยปัญญา รู้อัจฉาเทศนากระจ่างธรรมด้วยเดชาอนุภาพพระสัมพุทธทวิสุทดปัญญาอุปถรัรมภ์ทรงชนะสัจจกะด้วยสัตธรรมอันน้อมนำเข้าสู่มักวิธีขอผองท่านจงมีชัยมงคลทั่วสกลโดนพร้อมด้วยสุขีด้วยอำนาจปัญญาบารมีมักวิถีแห่งพระพิชิตมนัน